นามกีฬา BPR บางพลีรุ่งเรืองจัดโครงการอิ่มท้องหยุดเชื้อเพื่อชาติตอบแทนคุณชาวบ้านที่สนามกีฬา BPR บางพลีรุ่งเรืองถนนตำรุบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการพันตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยดร.วีสุดารุ่งเรืองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลีได้จัดซุ้มอาหารปันสุกกว่า40ซุ้มทำอาหารกว่า 3,000 ชุดแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการขอบคุณที่รักกันดูแลตัวเองดูแลสังคมเพื่อเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันโดยก่อนหน้านั้นพันตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีและดร.วีสุดารุ่งเรืองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลีนำกำนันฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อสม.ออกตระเวนช่วยเหลือสังคมตามชุมชนต่างๆที่หลายหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงโดยการเดินเท้าเคาะประตูแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนตามชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อเป็นการปันน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทางสนามกีฬา BPR บางพลีรุ่งเรืองจึงได้จัดซุ้มอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่อสม.ตำบลบางพลีตลอดจนฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและจิตอาสามาอำนวยความสะดวกในโครงการจัดระเบียบคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยต่อแถวเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรอย่างเป็นระเบียบก่อนเข้ารับอาหารกล่องจากซุ้มต่างๆกลับไปรับประทานที่บ้านตรงนี้นะครับ1 2ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน